องของภาคธุรกิจเอกชนนะคะส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยค่ะกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงภาษีมรดกแต่ว่าติงมานิดนึงค่ะว่าควรจะต้องไปพิจารณารายได้และต้นทุนในการจัดเก็บค่ะเพราะว่าหากต้นทุนในการจัดเก็บสูงอาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มฐานรายได้ให้กับภาครัฐไปติดตามกันค่ะนะครับอันแรกนะครับอันที่หนึ่งคือภาษีที่ดินนะครับอันนี้อาจจะผมคิดว่าในคนที่เป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจจะมีข้อโต้แย้งกับภาษีเนี่ยไม่เยอะมากนะครับมีคำกล่าวของมิลตันฟรีดแมนนะครับเขาบอกว่าภาษีที่ดินเนี่ยเป็นภาษีที่แย่น้อยที่สุดเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดใครเรียนกับอาจารย์สกลมานะครับอาจารย์สกลก็จะบอกว่าเวลาเก็บภาษีเนี่ยมันจะเกิด inefficiency ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเกิด dead weight loss ก็คือความเสียหายที่เกิดกับเศรษฐกิจโดยที่ไม่มีใครได้ไปเก็บภาษีปกติรายได้เนี่ยภาษีเข้ารัฐนะแต่มันจะมีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นโดยที่รัฐก็ไม่ได้เป็น inefficiency หรือว่าความที่ทำให้สังคมเนี่ยมันแย่ไปแต่ความดีอันนึงของการเก็บภาษีที่ดินเนี่ยคือ supply มันเป็น inelastic ใช่ไหมฮะคือ supply นี่รีบขออนุญาตนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาคือเก็บยังไงที่ดินมันก็เท่าเดิมนะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นทุนมันจะขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ไอ้ทั้งก้อนที่เก็บภาษีไปเนี่ยมันจะเข้ารัฐหมดเพราะงั้นนี่คือในแง่เศรษฐศาสตร์เนี่ยเก็บภาษีได้อย่างเงี้ยเป็นภาษีที่ดีมากมันเหมือนกับเวลาบอกว่าเราจะซับซิดี้หรือเราจะอุดหนุนอะไรเนี่ยอุดหนุนไปเป็นกรันต์ไปเลยอย่าให้ไปยุ่งอะไรกับราคาอันนี้หลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือการเก็บภาษีที่ดินข้อดีคือไม่กระทบต่อการตัดสินใจในการมีอยู่ของที่ดินหมายความว่าเราเก็บภาษีที่ดินปุ๊บเนี่ยจำนวนที่ดินก็ไม่มีทางหดหายไปยกเว้นว่าเราใครจะไปทำเล่นแร่แปรธาตุหรือทำอะไรที่ทำให้ที่ดินกินเข้าไปในป่าสงวนหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าการโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการเก็บภาษีที่ดินโดยเฉพาะยิ่งการเก็บมูลค่าของที่ดินอย่างเดียวนะครับไม่รวมสิ่งปลูกสร้างนะครับเพราะการเก็บภาษีบนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะมีอีกประเด็นนึงนะครับลองคิดดูนะครับว่าผมมีที่ดินอยู่ร้อยล้านนะครับถ้าเก็บภาษีที่ดินผมเนี่ยยังไงผมก็ต้องเสียแต่ถ้ามาเก็บบนสิ่งปลูกสร้างผมเนี่ยผมจะรู้สึกแล้วเอ๊ะแล้วผมลงอีกสักร้อยล้านดีไหมลงไปมันจะกลายเป็นคำนวณกลายเป็นฐานภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ที่ถามรัฐบาลนะครับว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะกระทบกับความการตัดสินใจของคนที่อยากจะลงทุนเพิ่มหรือเปล่าผมจะเข้าใจว่าวิธีที่รัฐบาลตั้งใจจะเก็บคงไม่กระทบเท่าไหร่แต่ว่านี่ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าสมมติว่าในที่ดินผมเนี่ยมีตึกอยู่หนึ่งตึกรัฐบาลก็อาจจะตีมูลค่าว่าไอ้ตึกนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วผมกำลังคิดว่าเอ๊ะผมจะสร้างตึกหนึ่งดีไหมแต่พอมาเก็บภาษีผมเนี่ยผมก็เอ๊ะถ้าเก็บถ้าผมสร้างปุ๊บฐานภาษีผมก็จะใหญ่ขึ้นเพราะมันจะกลายเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นงั้นผมต้องใส่เสียภาษีเพิ่มอีกแล้วเอ๊ะสร้างดีไม่สร้างดีงั้นตรงเนี้ยอาจจะกระทบนะครับงั้นตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผมแยกเป็นสองก้อนนะครับคือภาษีที่ดีมากเลยคือภาษีที่ดินนะฮะคือเก็บบนมูลค่าของที่ดินอย่างเดียวนะครับทางเศรษฐศาสตร์อย่างที่บอกคือสร้าง distortion น้อยมากนะครับแล้วกับอีกตัวนึงก็คือตัวภาษีสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะมีการมีผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคตได้นะครับแต่ว่านะครับโดยหลักการของภาษีที่ดินเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่ามันไปสร้าง negative cash flow นะครับหรือว่าภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นนะครับให้กับคนที่นะครับซื้อที่ดินไปแล้วเอาไปทิ้งเอาไว้รกร้างว่างเปล่านะใครยิ่งมีที่เยอะนะครับแล้วทิ้งไว้ยิ่งรกร้างว่างเปล่าเยอะเท่าไหร่เนี่ยโดยหลักการของภาษีที่ดินคือไปเก็บพวกนี้ให้เยอะๆงั้นโดยอัตราเนี่ยมันควรจะต้องสูงกว่าคนที่เอาไปใช้ประโยชน์ครับอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าดู maximum rate เนี่ยจะเห็นว่าใครเอาไปใช้การเกษตรเนี่ยเก็บ 0.5 นะครับใครไปใช้ที่อยู่อาศัย maximum เนี่ย1นะครับเดี๋ยวดร.บานอาจจะบอกให้เราพวกเราฟังว่าจริงๆแล้วอยากจะเก็บเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าใครลกล้างว่างเปล่าเนี่ยไปทิ้งว่างเปล่าเนี่ย maximum คือ 4% นะครับหมายความว่า force บังคับไว้ให้ว่าคุณมี2ทางเลือกคือเอาที่ดินเนี้ยเอาไป generate รายได้ให้คุ้มกับอัตราภาษีที่เขาเก็บนะครับหรือไม่ก็จ่ายไปเรื่อย 4%นะครับอันนี้ก็ข้อดีของมันเนี่ยก็คือเป็นการทำให้คนที่ซื้อที่ดินแล้วไปเก็บไว้เฉยๆแล้วมีต้นทุนในการถือเอาไว้เนี่ยเป็นศูนย์หมายความว่าซื้อไว้แล้วปล่อยให้ยากขึ้นเนี่ยนะครับต้องคิดหนักขึ้นว่าจะเอาซื้อไว้แล้วปล่อยให้ยากขึ้นหรือเปล่านะครับนี่เคยโดนหลักการนะครับพอเอาไป implement จริงๆผมก็เชื่อว่ามีหลายข้อที่เราคงต้องคำนึงถึงพอสมควรว่ามันจะเป็นไปตามที่ตามหลักการหรือไม่นะครับประเด็นที่หนึ่งที่มีผลกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือการตีมูลค่าของที่ดินนะครับเข้าใจว่าตอนนี้มันก็มีเรื่องของราคาประเมินมาเกี่ยวข้องนะครับงั้นแต่ว่าคนก็จะถามว่าอ้าวเฮ้ยแล้วผมอยู่บ้านหัวมุมเนี่ยที่มันควรจะแพงกว่าที่อยู่ตรงกลางหรือเปล่า
นะแต่ว่าราคาประเมินเนี่ยมันคงไม่ได้ไปตีเป็นพล็อตใช่ไหมครับมันอาจจะมีแค่เป็นพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วเราจะแยกกันยังไงนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการ implement นะครับอันที่สองเนี่ยคือระบบของการตีมูลค่าเนี่ยนะครับยิ่งถ้ามีการใช้ดุลพินิจน้อยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะครับอย่างที่อาจารย์ดวงมณีบอกนะครับคือถ้าเกิดยิ่งมีการใส่ดุลพินิจเข้ามาในการเก็บภาษีเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันนะครับงั้นเดี๋ยวเราอาจจะให้ขึ้นมาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตีมูลค่าเนี่ยตียังไงผมว่ามันเป็น implementation issue ที่ค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าผมมีที่ดินรกร้างนะครับทิ้งไว้อยู่ติดสถานี BTS พญาไทผมไปปลูกกล้วยสัก100ต้นเนี่ยทำให้ต้นทุนสีผมน้อยลงหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คนเนี่ยจะหลบเลี่ยงภาษีนะครับแล้วก็หนีไปนะครับมีคนนึงมีความพยายามอันนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าหลักการเนี่ยมันคือแยกระหว่างภาษีที่ดินกับภาษีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราแยกเก็บ2เรทได้ไหมนะครับหมายความว่าถ้าตัวภาษีที่ดินเองเนี่ยมีข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับภาษีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอาจจะมีข้อติดลบบ้างเนี่ยเราเก็บแยกเก็บได้ไหมหรือว่าแยกเก็บคนละอัตราได้ไหมเพื่อให้กระทบต่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุนเพิ่มเนี่ยน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับคือโดยรวมเนี่ยผมว่าในหลักการเนี่ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็มีคนเห็นด้วยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ controversial นะครับอย่างที่บอกพยายามผลักดันมาตั้งแต่ปี2518แล้วก็ไม่เคยได้นะครับเพราะว่าคนที่โหวตเนี่ยก็มีที่ดินเยอะพอสมควรแล้วก็มันเป็นภาษีที่controversial จริงๆนะครับเพราะว่ามันผลประโยชน์มันมหาศาลนะครับงั้นก็เห็นเป็นภาพกันแล้วนะครับทีนี้อันที่2นะครับคือภาษีมรดกนะครับภาษีมรดกเนี่ยผมว่าโดยหลักการก็เป็นภาษีที่มีหลายประเทศใช้นะครับแต่ว่าก็มีหลายประเทศที่ยกเลิกนะครับถามว่ายกเลิกทำไมก็คือว่าต้นทุนในการไปไล่เก็บเนี่ยมันแพงจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่คนทั่วไปเนี่ยนะครับพอต้องจ่ายอะไรเนี่ยก็จะมีแรงจูงใจในการหนีไม่จ่ายสิ่งนั้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันหลบเลี่ยงได้ง่ายเนี่ยนะครับมันจะเกิดคำถามเยอะมากเลยนะครับว่าความเป็นธรรมเนี่ยของการเก็บภาษีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะไปไล่เก็บยังไงผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าวิธีหลบภาษีมรดกเนี่ยหลบยังไงผมไม่ได้บอกว่าทุกคนควรทำอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าชี้ช่องเอาไว้ก่อนนะครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับแล้วผมคงจะไม่ได้บอกทุกข้อนะครับเพราะว่ามีบางอย่างอาจจะต้องเก็บไว้เป็นกลเม็ดเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมมีอะไรนะครับแต่ว่าไปฟังคนอื่นเข้ามาแล้วเขาบอกไม่ให้บอกนะครับกลัวนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วสมมุติว่าคน2คนนะครับคนนึงเก็บเวลของตัวเองเอาไว้ในรูปของที่ดินนะครับอีกคนนึงเก็บไว้ในรูปของเพชรพลอยนะครับมูลค่าเท่ากันเดะเลยนะครับคนนึงตายไปแล้วลืมโอนให้ลูกนะครับอีกคนนึงยกเพชรให้ลูกไปแล้วคือยื่นให้เลยเนี่ยนะครับคน2คนเนี้ยทําเหมือนกันเลยก็คือมีสมบัติยกให้ลูกเหมือนกันนะครับแต่ทําไมคนนึงถึงไม่ควรเสียภาษีแล้วอีกคนนึงควรเสียภาษีครับอันนี้คือถึงแม้ว่าในตัวกฎหมายเนี่ยจะเขียนว่านะครับจะต้องมีการเก็บทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์แต่ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าผมยกเพชรให้ลูกเนี่ยมูลค่าเท่ากับที่ดิน10แปลงเนี่ยนะครับรัฐจะตรวจอย่างไรนะครับต้นทุนในการไปไล่เนี่ยไม่ง่ายแน่ๆนะครับอันนั้นที่1นะครับอันที่2นะครับก็คือช่วงนี้นะครับระหว่างที่กฎหมายยังไม่ผ่านสนช.ไม่มีผลบังคับใช้นะครับทุกคนควรจะโอนนะครับหรือไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าโอนเถอะโอนเถอะนะครับซึ่งก็แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีวิธีบางอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าโอนให้ลูกวันนี้แล้วเดี๋ยวลูกทิ้งไปจะทำยังไงนะครับก็มีคนบอกว่าให้ไปจดสิทธิเก็บกินบนพื้นที่บนที่ดินนะครับที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยสามารถมีสิทธิ์ที่จะอยู่แล้วลูกไล่ไม่ออกไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเข้าใจว่าต้นทุนในการจดเนี่ย50บาทเองนะครับเป็นเอาไว้เป็นเคล็ดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนก็จะเริ่มทำนะครับก็คือโอนข้ามเจเนอเรชันไปเลยนะครับหรือวิธีที่ผมว่าอาจจะค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับโดยเฉพาะยิ่งมหาเศรษฐีนะครับที่มีทรัพย์สินเยอะๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับวิธีง่ายมากเลยนะฮะคือโอนไปต่างประเทศนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยอยู่ในฐานภาษีนะครับแต่อีกนะครับต้นทุนในการไปไล่เก็บเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ไปร่างไล่เก็บแบบนั้นต้นทุนจะมหาศาลจริงๆนะครับงั้นเป็นช่องนะครับทำให้มหาเศรษฐีเนี่ยสมมติว่าผมเทียบคน2คนคนหนึ่งมีเงิน60ล้านจะยกให้ลูก1คนเนี่ยนะครับ
คนที่มีเงิน60ล้านอาจจะไม่รู้ว่าไปเปิดบัญชีเครดิตสวิสยังไงเปิดยังไงไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีเงินสักหมื่นล้านเนี่ยรับรองเครดิตสวิสมาหาเนี่ยอุ๊ยขอโทษไม่น่าพูดชื่อแบงค์ ลืมครับแต่ว่านั่นคือประเด็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาระภาษีของคนมีหมื่นกว่าล้านเนี่ยอาจจะเหลือไม่อาจจะเหลือน้อยกว่า50ล้านก็ได้แล้วความเป็นธรรมตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมยกเป็นประเด็นว่าในการเอาไปบังคับใช้จริงๆเนี่ยมันมีประเด็นนะครับแล้วก็ตรวจสอบยากนะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่านั่นคือเป็นตามกฎหมายแล้วเป็นภาระที่เขาต้องจ่ายนะครับแต่ว่าไปไล่เก็บเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งภาษีมรดกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้และถ้าหากว่าปิดช่องโหว่ในการเลี่ยงภาษีได้ด้วยนะคะก็จะทำให้รัฐบาลนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ Business Headline กลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ